สวัสดีครับวันนี้มื้อเช้าของช่างวุฒิเที่ยวตามใจ .com นะฮะวันนี้มีแกงส้มนะครับเป็นแกงเหลืองแกงใต้นะมีปลาทอดมีน้ำพริกเผานะครับมีผักสดแล้วก็มีไข่เจียวนะฮะทานข้าวกันนะครับเพื่อนๆทานข้าวกันนะครับเปรี้ยวนิดนึงงั้นล่ะไปบีบมะนาวใส่การชิมมันพอดีนะแกงส้มจริงๆกับปลาทอดกับไข่เจียวนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นปลานิลหรือปลาหมอนครับบ้างเยอะมากเลยThank you.
พลงนี้ติดลิขสิทธิ์ป่ะแปดนี้เดินทางไปศรีสะเกษไม่รู้รถจะติดป่ะไม่มีเวลาที่จะแวะเที่ยวก็ขอฝากช่องเชื่อมใจต่างของด้วยนะครับเชิญกดทับสไครต์ด้วยตรงไหนไม่ถูกใจก็ติชมมาได้นะครับติชมมาได้แต่ขอร้องอย่าแจกกล้วยเลยครับกล้วยที่แล้วโดนไปหวีหนึ่งกล้วยผมที่บ้านนี้นะอร่อย ขอทำสุภาพกันนิดนึงนะครับไหนไม่ชอบก็กดๆผ่านไปนะฮะไม่จำเป็นต้องด่ากันมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ถ้าเข้ากันไปนะฮะมาโกรธไหมก็ไม่โกรธนะครับแล้วแต่นะผู้ที่ภาวะของแต่ละคนครับมันไม่มีใครทำอะไรได้ถูกใจคนทุกคนนะฮะเพียงแค่ว่าเราเลือกที่จะชอบเลือกที่จะเสพสื่อหรือสิ่งที่นำเสนอนะฮะชอบก็กดที่ไลค์ก็ได้ครับไม่จำเป็นต้องแจกกล้วยนะฮะขอร้องอีกครั้งตอนเด็กผมกินกล้วยเยอะแล้วกล้วยน้ำว้าเต็มเลยที่บ้านตายายปลูกไว้เต็มสองฝั่งคลองเลยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เข้าไปดูไม่ได้เดินดูไล่เป็น20กว่าปีแล้วไม่รู้เป็นไงมั้งเพิ่มความเปรี้ยวของแกงส้มอีกนิดนึงแต่รสชาติอร่อยแล้วเพิ่มความเปรี้ยวอีกนิดนึงก็โอเคละโอเคนะครับคลิปโดนใจอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ